ต้องแก้กันทั้งประเทศเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ,อ,อำเภอใหญ่ๆจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยนะคะที่มีผู้ที่เดินทางมากการสัญจรมากเนี่ยนะคะก็จะต้องให้ความสำคัญกับทางม้าลายให้เป็นทางปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะคะว่าถ้าเขาจะข้ามเนี่ยรถทั้งหลายที่มาด้วยความเร็วคุณมองเห็นอยู่แล้วเนี่ยนะคะว่ามีทางม้าลายเนี่ย แล้วก็ถ้ามองดูยิ่งนะคะยิ่งเห็นว่ามีผู้ที่กําลังจะข้ามถนนน่ะยังไงคุณก็ต้องชะลอรถลงนะคะเพื่อให้ความเร็วลดลงนะคะเพื่อความปลอดภัยทั้งตัวของคุณเองด้วยแล้วก็รวมถึงผู้ที่เขากําลังจะข้ามด้วยเหมือนกันก็อย่างที่บอกเนี่ยแหละค่ะว่าไม่เฉพาะแต่พื้นที่กรุงเทพมหานครเดี๋ยวตามไปดูที่อุดรธานีกันบ้างที่อุดรธานีเรื่องนี้นะคะเกิดที่กรุงเทพแต่อุดรก็ต้องหันกลับไปมองเหมือนกันว่าที่อุดรน,นั้นน่ะมีความปลอดภัยสําหรับผู้ใช้รถใช้ถนนผู้ที่ใช้ทางข้าม ะะทางม้าลายกันหรือไม่นายกเล็กเมืองอุดรก็เกรงว่าจะเกิดเหตุสะเทือนขวัญน,นี่นะคะซ้ำรอยที่นายสิบตำรวจเนี่ยนะคะในสิบตำรวจตรีที่ซิ่งชนหมอกระต่ายเสียชีวิตในขณะที่เดินข้ามถนนบนทางม้าลายตอนนี้ก็เลยเร่งหาหรือปรับปรุงทำทางม้าลายใหม่โดยออกแบบให้ เป็น o v e r อร์ดีไซน์ค่ะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของคนเดินเท้าบนถนนนะคะในเพจของดรหลังธนดรพุทธรัก์ค่ะนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีโพสต์ภาพทางม้าลายดูสีทางม้าลายค่ะ <c oughs> นะคะระบุข้อความบอกว่าขอให้กรณีของคุณหมอกระต่ายเป็นกรณีสุดท้ายวันนี้ผมนัดประชุมกับสำนักช่างและทีมงานวิศวกรรมจราจร กำหนดเรื่องทางม้าลายปลอดภัยในเขตเทศบาลนครอุดรธานีเป็นกรณีเร่งด่วนนะคะอ้าวบ้านไหนเมืองไหนน,นะคะจะเร่งด่วนเหมือนอุดรก็รีบเร่งรีบด่วนมาให้เหมือนกันอย่างนี้เลยนะคะนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีบอกว่า จากข่าวสะเทือนใจเกิดอุบัติเหตุกับคุณหมอกระต่ายถูกรถจักรยานยนต์ชนจนเสียชีวิตขณะเดินข้ามถนนบนทางม้าลายตนเองในฐานะผู้บริหารเมืองแล้วก็มีนโยบายที่จะบริหารเมืองให้ปลอดภัยจึงได้หยิบยกประเด็นทางม้าลายนี้ขึ้นมาโพสต์ลงเพจโดยส่วนตัวคิดว่าทางม้าลายนี่นะคะภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีต้องเร่งปรับปรุงเป็นการเร่งด่วนนะคะให้ประชาชนมีความปลอดภัยมากที่สุด โดยเบื้องต้นเนี่ยแนวคิดของการออกแบบทางม้าลายของเราก็คือต้องออกแบบให้โอเวอร์ดีไซน์ซึ่งเราก็มีแนวความคิดว่าจะออกแบบทางม้าลายทางเท้าให้มีความเด่นชัดและมีความกว้างมีสีที่โดดเด่นชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหน้าโรงเรียนหน้าโรงพยาบาลทางทีมงานของเทศบาลจะเร่งสำรวจเส้นทางถนนในอาณาบริเวณของโรงเรียนว่ามีทางม้าลายกี่จุด หลังจากนั้นจะเร่งปรับปรุงให้เร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนไม่อยากให้เกิดเหตุสะเทือนใจอย่างกรณีที่คุณหมอถูกรถจักรยานยนต์ชนล่าสุดนี้แล้วก็เลยฝากบอกไปด้วยนะคะฝากไปถึงผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะในเขตเมืองเราอย่าไปคิดว่าจะไม่มีคนข้ามถนนอยากให้ผู้ใช้รถใช้ถนนผู้ขับขี่รถใช้ความเร็วลดลงเมื่อถึงพื้นที่ชุมชนโดยเฉพาะหน้าโรงเรียนหน้าโรงพยาบาลเขตชุมชนค่ะ นี่ม้าลายของบ้านเราเนี่ยต่อไปจะไม่ขาวดำแล้วนะคะเป็นสีแดงแบบนี้เลยเจะได้เห็นกัน<ด>ชัดๆดเลยนะคะเจนมากเนี่ยนะครับ